วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่วันนี้เราจะมารีวิวช็อกโกแลตกันอันแรกเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมชื่ออะไรเนสเล่สวิตครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นมิลค์ช็อกโกแลตค่ะนี่แล้วเราจะมาชิมกันนะคะช็อกโกแลตที่ดีต้องกินกับนมด้วยนะครับนี่มันก็จะเป็นก้อนนี้แบบนี้เลยค่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็ชิมกันรสชาติเป็นยังไงบ้างครับมันขมมันหวานมันอร่อยยังไงครับบอกท่านผู้ชมด้วยสิครับลูกบอกเพื่อนๆด้วยสิครับกินอยู่ก็ไม่ได้รสชาติขมนิดๆมันเป็นมิลช็อกโกแลตมันก็อร่อยค่ะมันจะมีรสชาติซ้อนๆมาเหมือนถั่วเลยอ่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะก็เด็กๆน่าจะชอบใช่ครับเพราะเป็นมิลช็อกโกแลตโอเคลองอันต่อไป okay. ได้เลยตัวที่สองมาเลยอ่ะวอดก้ากินนมด้วยครับวอดก้าต่อไปเป็นคินเดอร์ช็อกโกแลตมิมิค่ะเหมือนกันนะข้างในก็จะเป็นแกะหน่อยได้ไหมพี่เดี๋ยวพี่จะโฟกัสแกะได้แล้วโฟกัสโฟกัสมาดูให้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะนะแล้วก็ลองชิมกันเอาแกแล้วเหรอโอ้ยพี่จันโอ๊ะขังแข็งสิก็แกะง่ายจังพี่ยังแกะไม่ได้นี่ข้างในมันก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้ยังเป็นสองก้อนเล็กๆน่ากินกันเลยรสชาติก็หวานหวานนิดนิดข้างในก็จะเป็นนมอย่างนี้นะคะเคลือบช็อกโกแลตหวานนิดนิดครับอร่อยมันก็ข้างในเป็นนมมันก็จะเป็นมิลช็อกโกแลตมันก็อร่อยค่ะ สำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กน่าจะชอบมากกว่าต่อไปพี่ต้องทำไงครับเวลากินเสร็จแล้วครับทำไงครับก็เดี๋ยวออกนอกฟิล์มไม่ได้โอเคไหมทีหนึ่งขยะสิครับบอกคนดูแค่นั้นก็พอหรอกอันนี้อะไรครับพ่อน่าจะเป็นหินนะลูก มันคืออะไรครับขนมปังมันคือนูเตล่าบีเลดี้แปลว่าขนมปังฝรั่งเศสของโปรดแม่นั่นเองมาทีไหมแม่นี่มันคือขนมปังฝรั่งเศสไหมโอ้ยใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะเย็นเหรอแกะดีทำไมถึงมันมีช็อกโกแลตด้วยจะพยายามแกะให้มันจะอร่อยมากข้างในเป็นกล่องอย่างนี้นะคะมาดูด้านในกันเลยเดี๋ยวแกะกันคนไหนไม่รีวิวเราไม่ให้กินใช่ไหมเฮ้ยมันแข็งๆแล้วก็มาเป็นแบบสีๆเป็นแบบนี้นะครับกลับได้หรือเปล่าแกะแล้วเราไปชิมกันโอ้ด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะครับกินกับก้าดีกว่าก็กินโอ้น้ำมันขนมปังฝรั่งเศสนั่นเองขอแอบก่อนหน่อยอ่ะเดี๋ยวแบบโอ้ไม่มีอะไรเลยอุ้ยกินตรงไว้นะครับเป็นจะใดบ้างมันมีความเหมือนเครื่องเคี่ยวบูโน่นะแต่มันแค่เคลือบกรอบกว่าไม่มีช็อกโกแลตเคลือบอีกถือว่าอร่อยค่ะผู้อยากกินได้ก็อร่อยเด็กก็กินได้อร่อยค่ะอร่อยมากครับแต่ถ้าเกิด
ข้างนอกมันนุ่มๆนะเลยข้าวอันนี้ห้ามแช่แข็งนะเดี๋ยวข้างในมันจะแข็งกรอบเก็บกรอบเก็บอร่อยค่ะเป็นไงล่ะอร่อยจริงอยากกินนมหรือยังครับจบจะจบรายการแล้วยังไงต่อเดี๋ยวชิมก่อนนะเรามานี่กันเถอะจ้ะอันไหนอร่อยสุดตลอดกาอันไหนอร่อยสุดคิดว่าเริ่มตั้งแต่ไม่อร่อยถึงยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะเนี่ยเงี้ยวๆเพิ่งมาอันที่หนึ่งก่อนไหมอันที่หนึ่งก่อนอ่ะอันที่หนึ่งก่อนอันที่หนึ่งก็ต้องเป็นอันนี้ส่วนอันที่สองก็ต้องเป็นอันนี้อันที่สามอันที่หนึ่งของหนูอันนี้อันที่หนึ่งอร่อยสุดอันที่สองน่าจะเป็นสวิตนี่อันนี้ส่วนอันที่สามอันนี้อันนี้มันหวานไปนิดนึงอันนี้อร่อยสุดกลมกล่อมสุดสุดอันนี้หวานหวานหนูชอบแบบหวานหวานแล้วนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอันนั้นอร่อยอยู่โอเคแล้วอันนี้ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันกรอบเกินไปยังได้เป็นเดือนเนี่ยตัวเนี้ย ต้องต่อยโอเคโอเคทำไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย